สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเทมากเคยมีการเดินทางแบบจะเป็นแบนเนอร์ที่เราประทับใจบ้างไหมแล้วต้องเป็นอะไรครับที่ชอบอิสระในการเดินทางผสมกูจะไม่ค่อยวางแผนในการตั้งเป้าที่เป้าหมายที่จะไปนะครับแล้วก็การที่ถือว่าเราได้กลับมาจากการเดินทางในแต่ละครั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับที่อยากจะส่งเข้าในแคมเปญนี้เนี่ยคุณเลยอยากจะเห็นอะไรในภาพถ่ายของเขาที่จะบอกว่าเรื่องราวแบบอิสระนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้โชคดีทั้งหมด10ท่านที่เราจะคัดมา